ถูให้มันสะอาดสะอาดหน่อยสิตรงนี้ก็ไม่สะอาดนู่นก็ไม่สะอาดไม่สะอาดสักอย่างแล้วก็ถูให้มันแรงๆหน่อยได้ไหมไม่ได้กินข้าวมันหรือไงคะแม่คะหนูขอพักแป๊บนึงได้ไหมคะไม่ได้ถ้าเธอยังทำงานบ้านไม่เสร็จเธอไม่มีสิทธิ์พักเข้าใจไหมให้แกใช้เครื่องซักผ้าฮะทำไมถึงใช้ไม่ได้ล่ะคะแม่ก็มันเปลืองไฟยังไงล่ะถามมาได้มีสมองอะก็หัดคิดซะบ้างสิจะให้ฉันคอยบอกทุกเรื่องตลอดเวลาไม่ได้หรอกนะอะใช้นี่ซักแต่ว่าไม่ต้องมาตรงมาแตะอะไรทั้งนั้นแหละฉันใช้ให้ทำก็รีบทำเขาสิทำอย่างนี้ล่ะคะแม่เออแล้วก็รีบซักให้เสร็จเร็วๆล่ะจะได้เข้าไปทำกับข้าวต่อฉันหิวแล้วค่ะเค็มขนาดนี้ใครมันจะไปกินได้ฮะเค็มเหรอคะแกอยากให้ฉันเป็นโรคไตหรือไงเปล่านะคะแม่แกนี่มันแม่ครับผมกลับมาแล้วค่ะแม่ลูกกลับมาก็ดีแล้วดูเมียลูกสิทำอะไรนะก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างงานบ้านงานเรือนแม่ก็สอนหมดแล้วสอนยากสอนเย็นจริงๆเคสแม่ว่าลูกอ่ะเลิกกับเนยดีกว่าแม่ไม่อยากได้สะพายแบบนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวแม่หาลูกสะพายให้ใหม่รับรองว่าสวยกว่าเก่งกว่านี้เป็นร้อยเท่าเลยลูกคุณพูดอะไรสักอย่างสิฉันเป็นเมียคุณนะคือผมคุณก็ได้แต่ให้แม่คุณจูงจมูกอะแม่คุณบอกให้ไปทางซ้ายคุณก็ไปทางซ้ายแม่คุณบอกให้ไปทางขวาคุณก็ไปทางขวาเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันฉันก็ไม่อยากอยู่ให้แม่มันโขกสับหรอกนะลูกไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเดี๋ยวแม่หาเมียใหม่ให้ดีกว่ามันตั้งเยอะได้ครับแม่ว่าอะไรดีผมก็เชื่อแม่ดีมากลูกแม่ครับพวกเรากลับมาแล้วครับเฮดกลับมาแล้วเหรอลูกแล้วผู้หญิงคนนี้คืออ๋อนี่เฟอร์ครับแฟนใหม่ของผมเองครับแม่เฟอร์นี่แม่ผมเองครับหวัดดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้ะเฮดแล้วเนยล่ะลูกผมอยากกับเนยแล้วครับดีดีลูกผู้หญิงแบบนั้นอะลูกควรอยากไปตั้งนานแล้วดูเฟอร์แฟนใหม่ลูกสิทั้งสวยแล้วก็น่ารักกว่าตั้งเยอะแม่ครับต่อจากเนี้ยเฟอร์เขาก็เป็นครอบครัวเดียวกับเราแล้วนะครับแม่แม่ต้องรักแล้วก็เอ็นดูเฟอร์ให้มากๆนะครับแล้วก็อย่ารังแกเฟอร์อีกนะครับจ้าลูกแม่จะรักแล้วก็ดูแลเฟอร์เหมือนเป็นลูกสาวแท้ๆเลยลูกไม่ต้องห่วงนะโอเคครับเฟอร์คุณอยู่บ้านฝากดูแลแม่ผมด้วยนะเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมจะรีบกลับมาทานข้าวเย็นกับคุณนะครับได้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจะดูแลคุณแม่คุณให้เองค่ะยกกระเป๋าไปเก็บบนห้องนอนเฮดให้หน่อยค่ะลูกก็หนูเพิ่งมาถึงค่ะหนูเหนื่อยมากคุณแม่เอากระเป๋าไปเก็บแล้วหนูขอน้ำเย็นแก้วนึงนะคะได้จ้ะเออแม่หิวแล้วไปทำกับข้าวให้แม่ได้แล้วได้แล้ว
าเลยอะไรคะคุณแม่สายป่านนี้แล้วอะไปทำกับข้าวได้แล้วแม่หิวคุณแม่เข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าคะให้หนูนะไปทำกับข้าวตั้งแต่เล็กจนโตหนูไม่เคยต้องเข้าห้องครัวหนูทำไม่เป็นหรอกอาหารอะอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะคะหนูมาที่นี่ในฐานะแขกคุณแม่สิคะต้องทำอาหารต้อนรับแขกแขกน่ะเหรอเธอคบกับลูกชายฉันอยู่ก็ถือเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเธอต้องไปทำกับข้าวกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าเพราะมันเป็นหน้าที่ของสะใภ้อย่างเธอเพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าถ้าแต่งเข้าบ้านนี้ต้องเป็นคนรับใช้ของคุณแม่กฎหมายข้อไหนเขียนไว้ล่ะคะนี่เธออะไรคะหนูชื่อเฟอร์ค่ะที่หนูคบกับลูกชายของคุณแม่เนี่ยเพื่อเป็นคู่ชีวิตนะคะไม่ได้เป็นคนรับใช้ให้คุณแม่จิกหัวใช้อ่ะไปไปทำข้าวหนูได้ละคุณแม่คะที่หนูเรียนมวยไทยมา8ปีเนี่ยใช้เรื่องเล่นๆนะคะถ้าไม่อยากมีปัญหาก็อย่ามาสั่งให้หนูทำกับข้าวอีกไม่อย่างนั้นคุณแม่จะกลายเป็นคู่ซ้อมมวยคอมแบทของหนูนะคะไปทำข้าวหนูได้หรอไปอีกจ้าไปเดี๋ยวนี้แล้วจ้าคุณแม่คะทำกับข้าวเสร็จแล้วไปล้างห้องน้ำต่อด้วยนะคะโดยเฉพาะห้องที่หนูนอนสกปรกมากขอสะอาดสะอาดเลยนะคะขัดแรงๆสิคะคุณแม่ขัดแบบนั้นจะไปสะอาดได้ยังไงแบบนั้นล่ะค่ะดีค่ะถูพื้นให้มันเร็วๆหน่อยสิคะนี่คุณแม่ต้องไปซักผ้าแล้วก็ล้างจานอีกนะคะเฟอร์แม่ขอพักแป๊บนึงได้ไหมอ่ะแม่คอแห้งอ่ะไม่ได้ค่ะถ้าคุณแม่อยากกินน้ำคุณแม่ก็ต้องทำทุกอย่างให้เสร็จก่อนเข้าใจไหมคะถูพื้นให้เสร็จสิคะแม่ครับผมกลับมาแล้วครับเฮดกลับมาแล้วเหรอลูกเฮดแม่ทนกับแฟนคนนี้ลูกไม่ไหวแล้วนะทำไมเหรอครับเฟอร์เขาไปทำอะไรให้แม่ไม่พอใจเหรอครับก็เฟอร์เขาใช้แม่อย่างกับทาสให้แม่ถูพื้นล้างห้องน้ำซักผ้าแล้วก็ล้างจานอีกนะเฮดดูเฟอร์ทำกับแม่สิเฮดแม่ว่าลูกอย่าเอาผู้หญิงแบบนี้มาทำเป็นเมียเลยนะลูกไปตามเนยกลับมาได้ไหมอ่ะแม่ทนไม่ไหวหรอกกับผู้หญิงแบบเนี้ยนี่แม่จะให้ผมไปพาเนยกลับมาอีกทำไมล่ะครับพากลับมาให้แม่รังแกเนยอีกงั้นหรอครับแม่ครับชีวิตคู่ของผมอ่ะแม่คอยชี้สั่งมาตลอดแม่บอกให้ผมเลิกผมก็เลิกแล้วแม่ให้ผมหามาใหม่ผมก็หามาให้แล้วผมถามจริงเถอะแม่นี่แม่ยังไม่พอใจอีกเหรอครับแม่ก็แค่ที่รักคุณเข้ามาเถอะครับเนยแม่ครับผมไม่มีทางเลิกกับเนยเขาหรอกนะครับส่วนเฟอร์เขาเป็นเพื่อนของเนยผมเป็นคนขอให้เฟอร์เขามาแสดงละครให้แม่ดูแม่จะได้รู้ว่าสิ่งที่แม่เคยทำกับเนยเอาไว้มันเป็นยังไงบ้างแม่รู้ไหมครับยังมีอีกหลายครอบครัวเลยที่แม่สามีทั้งด่าลูกสะใภ้ทั้งใช้งานลูกสะใภ้หนักอย่างกับทาสครอบครัวแบบนั้นไม่มีใครเขาอยากไปเป็นลูกสะใภ้หรอกนะครับแม่รู้แล้วนะเฟอร์ขอบใจแกมากเลยนะไม่เป็นไรเนยเรื่องแค่นี้ฉันช่วยแกได้อยู่แล้วแม่ครับแม่เข้าใจดีแล้วใช่ไหมครับว่าคู่ชีวิตมาเป็นอันดับแรกลูกเป็นอันดับที่สองและแม่เป็นอันดับที่สามนี่ลูกไม่รักแม่แล้วหรอแม่ครับแม่อย่าเพิ่งตีโพยตีพายโวยวายไปสิครับแม่ฟังผมพูดให้จบก่อนแม่ลองคิดดูสิครับถ้าแม่มีแม่สามีที่ไม่เข้ากันกับลูกสะใภ้ครอบครัวนั้นจะมีความสุขได้ยังไง
ถ้าแม่หวังดีกับพวกเราทั้งสองคนจริงๆแม่ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะครับถ้าแม่ปล่อยวางได้ครอบครัวของเราก็จะยิ่งเข้าใจกันมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้นหนูต้องขอโทษแม่ด้วยนะคะที่จริงอ่ะแม่ต้องขอโทษหนูมากกว่าเนยแม่ขอโทษนะลูกค่ะแม่หนูก็ต้องขอโทษคุณนาด้วยนะคะที่หนูแสดงละครสมจริงไปหน่อยแต่มวยไทย8ปีไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะคุณนาไม่เป็นไรจ้ะ